ในหัวข้อเกี่ยวกับอุดมการณ์ของสมเด็จพระนเรศวรที่เผยแพร่ต่อสู่เยาวชนในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งวันนี้เราจะคุยกันมุมมองของสตรีนะครับเราได้เรียนเชิญคุณประนอมทิวพันธ์นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกเป้าหมายสำคัญของการที่จะศึกษาในวันนี้หรือสัมภาษณ์และพูดคุยกับท่านในวันนี้คืออุดมการณ์และพิธาของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การเผยแพร่ให้เยาวชนคนทั่วไปผ่านกิจกรรมของสมาคมอย่างไรอย่างนั้นขอสวัสดีครับท่านนายกนะครับก็ทางสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนเนี่ยนะคะเราได้เล็งเห็นว่าประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ของเราเนี่ยได้มีตัวอย่างสตรีไทยโดยพระสุริโยไทยท่านก็ได้แสดงให้เห็นว่าท่านมีความสามารถเกี่ยวกับการสู้รบท่านรักษาบ้านเมืองท่านเป็นห่วงใยบ้านเมืองและเป็นห่วงบสวามีเพื่อที่จะให้ประเทศชาติไทยของเราได้อยู่ได้ในบทบาทตรงนี้ที่ฉันก็มองเห็นว่าการทำงานของสมาคมนั้นเราก็เล็งเห็นความสำคัญนะคะที่จะเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของพระองค์ท่านที่จะทำให้สตรีทุกคนได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ประวัติศาสตร์ไทยนั้นยังยืนยาวนานแล้วก็เป็นที่ทราบข่าวหรือเป็นที่ระลึกถึงของคนไทยทั้งปวงนะคะกิจกรรมที่อันนึงน่าสนใจคือมีการบวชสามเณรแล้วทางสมาคมก็เข้าไปดูแลจัดการสามเณรที่เข้าบวชกว่า100รูปนะครับเข้าไปในจุดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกทั้งวัดใหญ่ศาลสมเด็จพระนเรศวรตลอดจนมีกิจกรรมถอดบทเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์พระนเรศวรเพื่อให้เยาวชนและก็สามเณรต่างๆได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์รู้หลักการบริหารพระผู้นำของพระองค์ท่านตลอดจนที่ผมน่าสนใจมากคือท่านพยายามทำให้เนนทั้งหลายแหละที่เข้ามาในการบวชช่วงเดือนเมษานะครับมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดอันนี้อยากให้ท่านช่วยเล่าว่าทิศทางอุดมการณ์อย่างไรครับที่ท่านได้พยายามเผยแพร่ไปสู่สามเณรค่ะในการบวชสามเณรก็จะขอเล่าก่อนว่าในก่อนที่เราจะมาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงฆ์นะคะที่ฉันอยู่ในของพุทธสมาคมพุทธสมาคมจะมีเด็กนักเรียนแต่โรงเรียนต่างๆมาเรียนธรรมะในวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์ครบประมาณสัก6เดือนแล้วก็สอบแข่งขันกันทีนี้มีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะที่ครูบาอาจารย์ต้องพานักเรียนไปทัศนศึกษาการที่เราจะออกไปดูต่างจังหวัดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้ไปแต่ว่าทุกจังหวัดก็มีความสำคัญในเรื่องประวัติศาสตร์นะคะแต่ของเรามีความสำคัญก็อยากจะให้เด็กในพื้นที่ของเราเนี่ยได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกทั้ง9อำเภอเนี่ยให้ท่องแท้ซะก่อนที่เราจะไปจังหวัดอื่นก็ได้รับความสนใจแล้วก็ให้เด็กนั้นรายงานมาว่าได้รับอะไรบ้างแล้วรู้อะไรบ้างอันนี้ครูเขาก็จะเก็บรวบรวมแล้วก็ทำประเมินมาให้เราก็ทำให้เด็กได้เรียนรู้ขึ้นมากขึ้นนะคะฉันก็เป็นห่วงเรื่องอนาคตของเด็กเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่จะทำให้เด็กได้ระลึกถึงว่าการที่เราอยู่ทุกวันนี้เพราะประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเอาเลือดเนื้อมาแลกเปลี่ยนกับความเป็นอิสระของประเทศไทยนะคะก็แปลว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็ทำให้เวลาจัดบทเนนที่พิษณุโลกก็ได้ขยายมาสู่กระบวนการของการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดังนั้นผมคิดว่าจุดที่ทางสมาคมเล็งเห็นว่าทำไมต้องถอดบทเรียนเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับเนนกับเยาวชนต่างๆครับผมส่วนนี้นะฮะเราก็มาเล็งเห็นว่าผู้ที่จะรับสืบทอดในวัฒนธรรมหรือประเพณีเนี่ยได้มากที่สุดก็คือเรื่องของเด็กนะคะเด็กที่จะมีความจำแล้วก็มีการรู้อะไรเป็นอะไรได้มากที่สุดเพราะเราจะอยากจะให้เด็กพวกเนี้ยรุ่นหลังๆเนี่ยได้ระลึกถึงตลอดเวลาแล้วก็เลยให้มีการถอดบทเรียนเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องความเป็นไปเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลกว่าเรามีดีอะไรเรามีจุดสำคัญตรงไหนบ้างรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้ก็จะไปศึกษาที่ศึกษาด้านการเกษตรด้วยของกองทัพภาคที่3เรื่องการเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อแล้วก็จากนั้นเราก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่วัดจุฬามณีซึ่งเป็นวัดที่พระบรมไตรโลกนาถได้ทรงผนวดไว้ที่นั่นจะทำให้เด็กได้รู้ว่าตรงนี้เป็นบ่อเกิดของศาสนา
ที่พระเจ้าแผ่นดินได้อุทิศตนให้มาบทเรียนศาสนาที่นี่แล้วก็ไปที่ศูนย์พระราชวังจันทร์อันนั้นรวมประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรไว้ให้ทั้งหมดที่ให้นักเรียนหรือสมณเณรได้เรียนรู้นะคะครับก็อาจกล่าวได้ว่าเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรได้ถูกเผยแพร่ผ่านพิพิธภัณฑ์พระราชวังจันทร์แล้วก็หน่วยงานสมาคมสตรีก็มีเป้าหมายสำคัญที่จะผลักดันให้เยาวชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆของสมาคมหวังว่านี่คือทิศทางหนึ่งมุมมองหนึ่งในการที่จะขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับสมเด็จส่วนไปสู่เยาวชนให้เห็นได้ว่าแม้กระทั่งบวชสามเณรเรื่องราวของสมเด็จส่วนก็เข้าไปอยู่ในกระบวนการของกิจกรรมของสามเณรด้วยซึ่งน่าสนใจว่าเรื่องของศาสนาธรรมะต่างๆการถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบต่างๆสิ่งที่ถอดบทเรียนกันและน่าสนใจมากเลยนะครับคือ1เหตุการณ์เรื่องของคราวหลังจากศึกนันทบุรีศึกเรื่องของยุทธาถีแล้วเกิดภาวะวิกฤตขุนนางตามไม่ทันต่างๆสมเด็จพระนเรศวรเองก็คงพะกิ้วมากในการที่จะรู้สึกว่าขุนนางต่างๆตามพระองค์ไม่ทันก็สั่งประหารชีวิตแต่ปรากฏว่าหลักศาสนาทศพิธราชธรรมมุมมองของความปองดองและสิ่งที่พระองค์ได้รับการเทศนาและขอโปรดชีวิตต่างๆของพระวรรณรัตน์ในทางหลักศาสนานี่เองจะเป็นแนวทางให้เยาวชนต่างๆได้รับรู้ว่าศาสนาจะทำให้ไปสู่เครื่องกล่อมเกลาจิตใจหรือพระองค์ก่อนลบต่างๆจะสวดพาหุงมีการถวายเครื่องทรงเป็นพุทธบูชาสิ่งเหล่านี้ได้ถูกสอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอนและเล่าเรื่องราวของสามเณรโดยสมาคมสตรีนะครับเรื่องราวเหล่านี้ผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากว่าเยาวชนต่างๆสามเณรต่างๆในเมืองพิษณุโลกได้มีการเรียนรู้เรื่องศาสนาผ่านพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรอย่างไรแต่แถมอีกนิดนึงนะคะว่าเวลาดิฉันไปอธิบายหรือไปเป็นวิทยากรในการที่จะอบรมเด็กเรื่องคุณธรรมจริยธรรมดิฉันก็จะสอดแทรกเรื่องประวัติศาสตร์เข้าไปให้แต่ละคนแต่ละนักเรียนโรงเรียนแต่ละส่วนนั้นได้รับรู้ว่าประวัติศาสตร์ของเหล่านั้นสมเด็จพระนเรศวรท่านเป็นองค์ที่มีความรู้ความสามารถมีปฏิฐานไหวพริบในการที่จะต่อสู้เพื่อจะเอาแผ่นดินไว้ให้พวกเราได้อยู่ดีกินดีทุกอย่างที่ท่านพระองค์ท่านได้มุ่งมั่นตั้งใจเราเป็นเยาวชนของพระองค์ท่านเราต้องรักษาไว้ให้ตราบนานเท่านานนะคะก็ชี้เห็นเลยว่าบทบาทของสมาคมต่างๆที่จะช่วยผลักดันให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสวนเนี่ยเผยแพร่ออกไปในมิติต่างๆการอบรมเยาวชนให้มีความรักชาติให้เชื่อมั่นในกิจกรรมและอุดมการณ์ของสมเด็จพระนเรศวรจะเป็นแนวทางให้สังคมไทยมีความสงบสุขกันนี้ขอบคุณมากครับผม